พี่น้องประชาชนคะการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยว่าควรจะมีการเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งที่มีคนบอกว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนแต่สิ่งที่จะตัดสินในเรื่องของเสียงส่วนใหญ่หรือการยอมรับที่เป็นวิธีการที่เรียกว่าสันติวิธีหรือประชาธิปไตยนั้นก็ต้องแสดงออกด้วยการที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะการใช้สิทธิ์นี้ก็จะถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่เรามีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน1สิทธิ์1เสียงที่มีความเท่าเทียมกันก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นได้บอกว่าทิศทางของประเทศข้างหน้าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการอะไรแล้วดิฉันก็เชื่อว่ากลไกของการเลือกตั้งเป็นกลไกตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับหากมีการร่วมกันในการแสดงออกซึ่งพลังที่เราจะรักษาประชาธิปไตยของเรานั้นให้เดินต่อไปได้เราก็จะทำให้ประเทศของเรามีแสงสว่างเราจะทำให้ประเทศของเรานั้นเปิดเส้นทางในการเดินสู่อนาคตข้างหน้าค่ะอย่าลืมนะคะ2กุมภาพันธ์ค่ะร่วมกันใช้สิทธิ์เยอะๆนะคะเราร่วมกันในการรักษาประชาธิปไตยของเราค่ะขอบคุณค่ะ